นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาการุณิโกนาโถตถาคตปะควานพุทธาปเจกพุทธาอรหันตบุริสัตวะภารัตรัตนะบุริสัตวะบาบาสาเฮบด็อกเตอร์บีอเมกะนโมพุทธายะนโมธรรมายะนโมสังขายะเจพีมสังเกโชดังโชเคโชกนำลาสังโชบาดวดักนีกับสุธีดังเกจินสุเกเปียสุนำเกดุลาพินสีสังเกดุปาโชอุมาหุมบันสากรุเปมาสิติหุมอุมาหุมวัชระกรุเปมาสิติหุมอุมานีเปเมหุมกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนด้วยความเคารพอย่างสูงกราบถวายความเคารพพระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรชุตินทโรแล้วก็กราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นรินโทแล้วก็กราบขอโอกาสพระอาจารย์ดร.วงศ์กิติวุฒโธในขณะเดียวกันก็ขอกราบขอบพระคุณที่ครูบาอาจารย์พระธรรมทูตรุ่น30หรือรุ่นพี่ๆก่อนหน้านี้ได้เข้ามาติดตามให้กำลังใจในการเผยแผ่ธรรมะของกระผมด้วยนะครับแล้วก็ขอโมทนาขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านสำหรับเช้าวันนี้นะครับซึ่งเป็นเช้าของการออกพรรษาเรียบร้อยนะแล้วก็เป็นเช้าที่อากาศปรับเปลี่ยนไปมากกว่าเดิมนะครับก็ขอมุทนาเจริญพรกับญาติโยมชาววัดพุทธปัญญาแล้วก็ญาติโยมจากพื้นที่อื่นๆด้วยที่ขณะนี้กำลังเข้ามารับฟังรายการธรรมะในช่วงเช้าของวัดพุทธปัญญาถ่ายทอดสดแล้วก็แสดงธรรมจากวัดพุทธปัญญาเมืองฟูโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับในส่วนของธรรมภาพวันนี้ก็คิดว่าจะให้จบเรื่องอภิธรรมนะครับในส่วนของภพภูมิต่างๆนะครับวันนี้เราก็พูดมาจนถึงภพภูมิในส่วนของพรหมภูมิแล้วนะครับก็คือมีทั้งในส่วนของรูปภูมิและรูปภูมินะครับในส่วนของพรรษานี้ธรรมภาพก็ได้เทศทั้งในส่วนของอบายภูมินะครับซึ่งประกอบไปด้วย4ภพภูมินะครับที่ไปเกิดแล้วเนี่ยทำให้ประสบแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขอยู่เลยก็คือตั้งแต่ในส่วนของนรกภูมิเปรตภูมิสุรกายภูมิแล้วก็เดรัจฉานภูมินะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาถึงกามสุคติภูมิคือกามสุคติภพนะครับนั่นก็คือตั้งแต่ในส่วนของมนุษย์ภูมินะครับแล้วก็ในส่วนของเทวภูมินะครับในส่วนของเทวภูมิหรือภูมิของเทวดาเนี่ยมี6ชั้นนะครับที่ได้พูดไปแล้วก็ในส่วนของพรหมภูมินะครับก็พูดมาถึงในส่วนของพรหมภูมิพรหมภูมิก็แยกออกเป็น2ภูมิก็คือในส่วนของรูปภูมิและก็รูปภูมินะครับซึ่งในส่วนของพรหมภูมิเนี่ยจะประกอบไปด้วยการปฏิบัติในส่วนของฌานนะครับตั้งแต่ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แล้วก็ฌาน5ซึ่งประกอบไปด้วยการทำความเข้าใจการประพฤติปฏิบัติในเรื่องขององค์ฌานตั้งแต่เรื่องขององค์ฌานทั้งหลายที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือมีองค์ฌาน5อย่างนะครับตั้งแต่ในเรื่องของวิตกวิจารปิติสุขเอกคตานะครับแล้วก็จากนั้นในวันนี้ก็จะได้พูดถึงในส่วนของการที่โลกเนี่ยนะครับจะได้เท
ถึงแก่คราววิบัตินะครับด้วยอะไรบ้างนะครับซึ่งเมื่อคราวถึงโลกได้แก่วิบัติเนี่ยเวลาเราพูดถึงโลกเนี่ยมันก็รวมถึงทั้งหมดนะครับคือทั้งในส่วนของอุบายภูมิทั้งในส่วนของกามสุคติภูมิคือนับรวมทั้งมนุษย์และเทวดานะครับแล้วก็ในส่วนของรูปภูมิและรูปภูมิในส่วนนี้ที่เราเรียกว่าพรหมภูมินะครับทีนี้ภพภูมิเหล่านี้จะสูญสลายดับไปนะครับทีนี้เวลาของการสูญสลายดับไปเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเสื่อมหรือโลกาวินาศก็ได้นะครับได้ทั้งสองอย่างคำนี้นะครับในส่วนของชั้นคำพีชั้นรองลงมาคือไม่ใช่พระไตรปิฎกอาจจะเป็นในส่วนของอรรถกถานะครับหรือฎีกาก็ได้พูดถึงการที่โลกเนี่ยดับสิ้นไปนะครับทีนี้ในส่วนของคำพีพระพิธรรมจากข้อมูลของอภิธรรมโชติกวิไลเนี่ยก็ได้พูดถึงในส่วนของการที่โลกเนี่ยดับหรือสลายไปนะครับทีนี้กว่าที่เวลาโลกจะดับนะครับหรือยะกว่าที่โลกจะดับหรือเราเรียกว่าระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่โลกโลกนี้ที่นี่หมายถึงโลกทั้งภพภูมิที่ธรรมากล่าวไปนะครับหนึ่งในทั้งในส่วนของนรกเปรตสุรกายแล้วก็สัตว์เดรัจฉานภูมิซึ่งรวมเรียกว่าบายภูมินะแล้วก็รวมถึงมนุษย์แล้วก็เทวดาแล้วก็เรื่องของพรหมภูมิด้วยนะครับทั้งในส่วนของรูปภพและรูปภพทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยโลกก็จะดับไปแล้วก็จะมีอายุในการดับไปต่างกันนะครับซึ่งไอ้ระยะเวลาที่โลกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งโลกเหล่านี้ที่อาตมากล่าวมาเนี่ยในภาษาทางพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของภาษาบาลีเนี่ยเราเรียกว่ากับนะครับซึ่งกับนี้ก็คือการเวลานะวันนี้เรามาดูกันว่ามาศึกษาต้องเข้าใจกันว่าไอ้ตัวกับเนี่ยหรือเวลาเนี่ยมันมีกี่อย่างกันแน่ในทางพุทธศาสนาเราอาจจะเคยได้ยินกับคำว่าอายุกับพัทธรกับนะหรือมหากับอสงไขยกับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้เรามาดูความหมายกันให้มันชัดเจนว่าตกลงแล้วมันแปลว่าไงแน่นะครับอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเรานับในส่วนของการเวลานะครับจากคัมภีร์ต่างๆเนี่ยมันจะมีวิธีนับอยู่นะครับ2วิธีนะคือสรุปแล้วเนี่ยมันมีอยู่2วิธี1ก็คือการนับด้วยจำนวนสังขยาสังขยาในที่นี้ไม่ใช่สังขยาไปทำขนมนะแต่ว่าหมายถึงว่าสังขยาเป็นวิธีการนับอย่างหนึ่งนะคือนับด้วยจำนวนตัวเลข1 2 3พระอาจารย์หรือครูบาอาจารย์ท่านใดญาติโยมท่านใดที่เรียนบาลีก็จะรู้ว่าสังขยาในความหมายของพุทธศาสนาเนี่ยหมายถึงอะไรคือการนับตัวเลขตั้งแต่เอกะหนึ่งนะจตุสองติสามจตุสี่ปัจจัยห้าชาหกชาตาเจ็ดอัตตาแปดนวะเก้าทศสิบเอกทศสิบเอ็ดทวารทศพระทศสิบสองเตระทศสิบสามจตุทศทศสิบสี่ปนระทศปนระทศสิบห้าสุรทศสิบหกสตระทศสิบเจ็ดอย่างเนี้ยก็นับเรื่อยไปนะครับอันนี้เป็นวิธีการนับตัวเลขตามสังขยานะครับอย่างที่สองคือการนับด้วยการกำหนดอุปมานะคือการนับด้วยกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งในเมื่อมากเกินไปที่จะนับด้วยตัวเลขมันจึงมีการกำหนดการนับอย่างนี้ขึ้นซึ่งการนับอย่างนี้เราเรียกว่าการกำหนดหรือนับด้วยวิธีการอุปมาครับซึ่งการกำหนดวิธีด้วยการนับอุปมาเนี่ยเพราะว่ามันมากเกินมากกว่าที่ตัวเลขเนี่ยจะนับได้เนี่ยเราจึงเป็นที่มาของการใช้การเรียกนี้ว่ากับนะครับเพราะว่ามันยาวนานมากทีนี้พอพูดถึงกับนะก็คือเรื่องของกาลเวลามันเป็นการนับแบบอุปมาซึ่งไม่ใช่นับแบบสังขยาหรือนับแบบตัวเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอกา1เอกา1ทุติ2ตติยะ3ปัญจสีชา5ชา7นับอัตถะ8นวะ9ทศ10เนี่ยนะครับคือไม่ใช่นับแบบสังขยาแบบนี้การนับด้วยอุปมาคือนับแบบสิ่งที่เราเรียกว่ากับเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่4อย่างนะครับ1ก็คืออายุกับ2อันตรกับ3อสงไขยกับ4มหากัปการนับแบบกัปมี4อย่างนะโยม1ก็คืออายุกัปครับ2คืออันตรกัป3อสงไขยกัป4มหากัปมีคำว่ากัปกำกับอยู่ตอนท้ายเพราะว่ากัป
เนี่ยแปลว่ากาลเวลานะครับคือการนับกาลเวลาแบบอายุซึ่งเราก็จะเรียกว่าอายุกับนะครับการนับเวลาแบบอันตรเราก็เรียกว่าอันตรกับการนับเวลาแบบอสงไขยเราก็เรียกว่าอสงไขยกับนะครับอสงไขยเนี่ยเราเคยได้ยินเพลงในลักษณะแบบอสงไขยคนร้องน่าจะเป็นหญิงทิติกานะครับซึ่งเป็นนักร้องที่ร้องเพลงถึงของคำว่าอสงไขยกับมีคำว่าอสงไขยเข้ามานะอาจจะไม่มีคำว่ากับแต่ในที่นี้หมายถึงอสงไขยกับเนี่ยก็คือการนับด้วยอสงไขยกับก็คือการนับด้วยเวลานะครับเพราะกับแปลว่าเวลาเทียบเวลาเรียกเวลาสี่ก็คือมหากับนะครับคือการนับด้วยอุปมาการนับคำนวณอย่างมากนะมหาพวกมากใหญ่นะครับในส่วนนี้ก็เรียกว่ามหากัปนะครับโดยสรุปคืออายุกับอันตรกับและอสงไขยกับแล้วก็สีมหากัปทวนให้ญาติโยมหลายรอบหน่อยเพราะว่าจะได้เข้าใจชัดขึ้นจําขึ้นใจได้นะครับทีนี้เรามาทําความเข้าใจเรื่องอายุระกับกันนะครับอายุกับนะครับหมายถึงการเวลาแห่งอายุตามยุคสมัยนะครับอันนี้ก็เป็นการนับตามอายุของคนในแต่ละยุคสมัยซึ่งแต่ละยุคสมัยเนี่ยอายุของคนเนี่ยต่างกันนะครับและอายุสมัยในที่นี้หมายถึงการนับอายุในส่วนของมนุษย์นะในส่วนของชมพูทวีปเนี่ยนะครับไม่ได้นับในส่วนของอุตรกุรุทวีปในทวีปอื่นนับในส่วนของมนุษย์ในยุคนี้ในส่วนของยุคของในส่วนของชมพูทวีปในส่วนของมนุษย์เนี่ยนะครับซึ่งก็นับตามอายุไขของคนถ้าจะนับตอนนี้ก็คือนับอายุไขของคนในยุคปัจจุบันซึ่งคนในยุคปัจจุบันเนี่ยมีอายุไขประมาณ75ปีนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นในคราวที่พระพุทธเจ้าท่านทรงปรงอายุสังขารอีก3เดือนนะท่านก็บอกว่าจะดับขันธปรินิพพานแต่ว่าในระหว่างนั้นพระอานนท์ไม่ได้ทูลที่จะอาราธนาให้มีอายุต่อนะแต่ว่าหลังจากนั้นพระนนท์จึงได้รับทราบพระนนท์ก็ได้มาทูลทีหลังว่าขอให้เสด็จอยู่กับหนึ่งครับเพราะฉะนั้นไอ้กับหนึ่งเนี่ยนะก็คือระยะเวลาหนึ่งซึ่งนับตามอายุของมนุษย์เพราะว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสเคยแสดงธรรมไว้ว่าถ้ามนุษย์นะที่เจริญด้วยอิทธิบาท4ประการเนี่ยนะครับ มนุษย์ในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้านะครับว่าถ้าพระพุทธเจ้าเจริญอิทธิบาท4ประการเนี่ยถ้าตั้งใจก็จะดำรงรูปกายอยู่ได้กับ1หรือเหลือกว่ากับ1นะครับกับ1ก็คือในช่วงอายุของพระพุทธเจ้าเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยยุคพระพุทธเจ้าเนี่ยคนอาจจะมีอายุ100นะครับเพราะฉะนั้น100ก็เป็นกับ1นะครับหรือเหลือกว่ากับหนึ่งก็คือร้อยกว่านะครับทีนี้ในช่วงอย่างที่บอกว่าในช่วงเวลาของมนุษย์ในยุคของพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็มีอายุไขประมาณ100ปีนะการบอกว่าขอให้อยู่ต่ออีกหนึ่งกับนะขออยู่ได้หนึ่งกับก็คือ100ปีนะแต่ว่าถ้าขอบอกว่าให้เหลือกว่าอีกกับหนึ่งก็ประมาณร้อยกว่าปีนะครับนี่เป็นต้นอันนี้เป็นการนับอายุที่เรียกว่าอายุกับนะสองก็คือการนับในส่วนที่เรียกว่าอันตรกับนะอันตรกับเนี่ยคือการนับอายุนะครับในส่วนของในสมัยต้นกับนะครับซึ่งในสมัยต้นกับเนี่ยในยุคของมนุษย์ยุคต้นเนี่ยมีอายุไขยืนยาวมากถึงอสงไขยปีนะครับอสงไขยปีก็คือมากจนนับจำนวนปีไม่ได้มันยาวนานมากคือมันเกิน100ปีแน่นอนนะครับเพราะอายุยืนมนุษย์ยุคต้นเนี่ยยืนยาวมากถึงอสงไขยปีคือมันมากเสียจนบอกว่า100ปีจะมาบอกว่า1กับเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยาวนานกว่านั้นมากในส่วนของอันตรกับนี่คือยาวนานมากถึงอสงไขยปีคือมากจนนับไม่ได้นะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยมนุษย์นะครับก็มีอายุไขที่ลดลงไปเรื่อยๆตามความเสื่อมของคุณธรรมนะครับ
จนเหลือแค่สิบปีนะเมื่ออายุของมนุษย์ลดลงถึงสิบปีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปอีกจนถึงอสงไขยอย่างเก่าอีกก็คือไปจนนับไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าอายุลดเนี่ยลดลงอายุของมนุษย์ลดลงเนี่ยนับได้ว่าสี่ปีนะสิบปีนะครับลดลงเหลือสิบปีนะทีนี้การที่นับนะนับถึงสิบปีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นไปจนถึงอสงไขยเก่าอย่างเก่าเนี่ยก็คือจนไปจนนับอายุไม่ได้อีกก็คือ100 กว่าปีขึ้นไปเนี่ยนะเป็นอย่างเนี้ยหนึ่งรอบนะนับแบบนี้หนึ่งรอบไอ้หนึ่งรอบเนี่ยเราเรียกอันตรกับนะครับอันนี้คือในส่วนของการนับอายุแบบอันตรกับทีนี้ในส่วนของอสงไขยกับนะในข้อที่สามเนี่ยนะในส่วนอสงไขยกับก็คือการนับจํานวนอันตรกับนะไปจนครบ64 อันตรกับก็จะเท่ากับ1 อสงไขยกับนะครับ64 อันตรกับเท่ากับ1 อสงไขยกับนะครับทีนี้มันก็จะมีรายละเอียดอีกว่าการนับจํานวนอสงไขยกับเนี่ยมันมีการกล่าวไว้หลายในหลายแบบนะครับในอย่างที่เรามาภาพบอกไปก็คือ64 อันตรกับเท่ากับ1 อสงไขยกับถูกไหมครับทีนี้ในตำราอื่นก็จะบอกว่า20 อันตรกับเป็น1 อสงไขยกับบ้างก็ว่า
80อันตร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 80